หลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้มองไปที่ผู้หญิงกว่า50คนในปัจจุบันนะและเอมิเลียนะครับก็ได้บอกไปว่าคนเหล่านี้นะก็คือภรรยาของเรกูลัสซึ่งพวกเขานั้นก็ประสบชะตากรรมอันน่าเศร้าท,ที่เหมือนถูกขังอยู่ในกรงตลอดเวลาสิ่งนี้เองก็เป็นความโกรธนะครับที่แผดเผาจิตใจของซูบารุไปช่วขนาหนึ่งอย่างไรเสียก็ตามครับเรกูลัสนั้นได้ปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งในเงาเขาไม่มีแม้แต่รอยฉีดขวดให้เห็นเลยช่างเป็นคนที่มีความสามารถที่แปลกประหลาดซูบารุเลยคาดเดาไว้เลยว่าความสามารถของเรกูลัสนี้นะไมาบาาจจะห เป็นชาที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็เป็นได้เลมิเลียก็ได้นึกถึงความทรงจำนะครับบอกไปว่าเหมือนกับว่าเธอนั้นจะเคยเจอเลกูลุสคนนั้นมาแล้วจริงๆนะ แต่จาไม่ได้ว่าที่ไหนซูบารุครับจึงใช้แส่ฟาใส่เลกูลุสอย่างไร้ปานีแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเลกุลุสได้เลยจนกระทั่งไรฮาร์ดครับไ้พุ่งเข้าไปเตะเลกุลุสนะครับทำให้เลกุลุสนั้นปลิวไปเลยก่อนที่ไรฮาร์ดนะครับจะพุ่งเข้าไปหาเลกูลุสนะครับที่โดนเตะปลิวไปและบอกกับซูบารุไปว่าให้ซูบารุนั้นพาผู้หญิงอพยพไปก่อนที่เอมิเลียครับจะทาดาดน้าแข็งอีกอันหนึ่งให้แกไรฮาร์ดนะซูบารุครับพยายามที่จะโน้มน้ำเหล่าผู้หญิงของเลกุลุสนะครับให้ออกไปด้วยกัน แต่เราผู้หญิงคนนั้นนะครับก็ไม่มีใครที่จะยอมไปเลยเพราะว่าพวกเขานั้นกลัวเลกุลูสแล้วหลังจากนั้นเองครับซูบารุนะครับก็ได้ปีนออกไปข้างนอกนะครับแลวได้ตะโกนบอกไรฮาร์ไปว่าอย่าให้เลกุลูสนันอยู่พื้นดินนะเพราะว่าเลกุลูสนนสามารถใช้พลังจากฝุ่นก้อนหินอะไรพวกนี้ได้ครับเพราะว่าซูบารุนั้นยังสยองตอนที่เลกุลูสนั้นเตะหินนะครับไปทําขาตัวเองขาดได้และไรฮาร์นะครับก็เลยเตะเลกุลูสนะครับขึ้นไปบนฟากฟ้าเลย แล้วไรฮานะครับก็สามารถต้านแรงนุง่นถล่มและเหมือนจะบินได้ด้วยนะแล้วก็เตะเลกูลุสไปเรื่อยๆครับก็คือว่าตอนนี้นะครับระยะทางของเลกูลุสแล้วก็ไรฮานั้นก็เริ่มห่างจากขอคอยแล้วนะเลกูลุสนะครับเตรียมที่จะใช้ท่าปัดเป่าก้อนกวดของเขานะครับทำการโจมตีใส่ไรฮ่าแต่ไรฮานั้นก็หลบได้อย่างรวดเร็วกับดาบน้อแข็งในมือนะครับทำการโจมตีที่คนทั่วไปครับไม่สามารถมองเห็นได้ใส่เลกูลุสนะเพราะความเร็วของไรฮานั้นเหนือกว่าตาเปล่ามาก ซึ่งไลฮานะครับก็ทาการโจมตีใส่เลกูลูสเรื่อยๆครับจนดาบต้งแข็งแตกเลยนะแม้ว่าไลฮานะครับจะอยู่ออกห่างจากพวกซูบารุนะครับแต่ไลฮานะครับก็สามารถส่งกระแสจิตนะครับไปพูดคุยกับซูบารุได้ด้วยนะซูบารุนะครับได้เล่าแผนการนะครับที่เขาวางแผนไว้สั้นๆให้แก่ไลฮานฟังและซูบานูครับก็ได้จูมือเอเมเดียนะครับออกมาจากหอคอยแห่งที่3นี้ในทันทีไลฮานะครับได้ทําการต่อสู้กับเลกูลูสเรื่อยๆนะครับก็ได้เตะเลกูลูสไปเรื่อยๆนั่นเองแต่ว่าก็ไม่สามารถสร้างบาดแผลแก่เลกูลูสได้เลย โจทางไรฮาร์ตนะครับได้ทําการจับที่ขาของเลกูลูสนะแล้วก็จับที่ขาเลกูลูสเสร็จไม่พอครับได้เหวี่ยงเลกูลูสหมุนรอบเลยนะโดยเขานะครับหวังว่าจะเหวี่ยงเลกูลูสนะครับไปตกน้ำนั่นเองเพราะเหวี่ยงเลกูลูสนะครับเลกูลูสนะครับก็ได้พุ่งเข้าไปที่แม่น้ำในทันทีและปรากฏว่าในช่วงระหว่างที่เลกูลูสกำลังพุ่งเข้าไปที่แม่น้ำนะครับเนื่องจากการเหวี่ยงครับก็ได้มีแท่งน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับปรากฏขึ้นบนท่อฟ้าแล้วก็ปักที่เลกูลูสตกน้ำไปเลยครับทำการแช่แข็งแม่น้ำไปด้ววววยยอออออนนนทีี่่่่ไไรรรรรรฮัััะะะะคคคคบบบบบบจพุุุงเเเขข้้าาาาาาามมมมมหหิลลลแซูกปณสื แต่ไม่พอครับปากว่าโลงศพน้ําแข็งนะครับที่เอมิเลียสร้างขึ้นก็แตกออกครับพร้อมกับเลกูลูสนะครับที่ยืนอยู่ท่ามกลางแม่น้าที่กลายเป็นน้าแข็งเห็นได้ชัดว่าผลของการโจมตีนี้นั้นมันไม่ได้ผลอะไรกับเลกูลูสเลยซึ่งไรฮันนะครับก็คิดว่าก่อนหน้านี้การที่เขาทาการโจมตีเลกูลูสไปเรื่อยๆนะโดยหวังว่าเลกูลูสนั้นจะทําการฟื้นฟูได้ไม่ทันแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลซึ่งสูบารูนะครับก็คิดว่าการโจมตีนั้นน่ะมันมันไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆให้แก่เลกูลูสได้ และตอนนี้ครับดูเหมือนกับว่าเสื้อผ้าของเลกูลูสนั้นจะไม่มีรอยเลือดสักหยดพอสรุปได้เลยว่าพลังของเขานั้นมันไม่เป็นอุปสรรคต่อทางร่างกายอย่างแน่นอนเลกูลูสครับเดินอยู่บนน้ําแข็งนะครับแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่น้ำแข็งนั้นได้หายไปกลายเป็นน้ำแทนนะและซูบารุก็แปลกใจครับเลกูลูสนั้นสามารถยืนอยู่บนน้ำได้เลยโดยที่น้ำนั้นไม่มีร่องรอยไลฮาร์นะครับได้ขอให้ซูบารุนั้นมอบดาบให้แก่เขาและซูบารุครับก็ได้โยนดาบมังกรของไลฮาร์นะครับให้แก่ตัวเขาเองเขารรีบ่งตงตไปู เลกูลุสนะครับใช้มือจุ่มลงไปในน้ำนครับก่อนที่น้นําน้นจะสาดขึ้นมากลายเป็นกระสุนเลยนะไลฮานะครับได้จับดาบมังกรและสามารถป้องกันไว้ได้ไลฮานะครับได้ทำการกระโดดลงไปต่อสู้กับเลกูลุสบนน้าซึ่งไลฮานะครับก็ใช้ดาบมังกรครับในการรับการโจมตีของเลกูลุสซึ่งดาบมังกรก็ยังไม่ได้ชักออกมานะ และซูบารุครับก็รู้สึกถึงลางสังข์แข็งแปลกๆครับเพราะว่าตอนนี้นะเลกูลุสนั้นไม่กระเด็นเมื่อโดนโจมตีแล้วดูเหมือนว่าไรฮานั้นสูญเสียพลังไปมากและจังหวะนั้นเองครับก็เหมือนกับว่าไรฮานั้นโดนโจมตีไปที่ขาครับทำให้ขานั้นสูญเสียการตรงตัวก่อนที่จะโดนเลกูลุสนะครับเหยียบไปทีนึงซึ่งไรฮานก็ใช้ดาบมังกรป้องกันนะและเลกูลุสนะครับก็ได้ทำการพัดเขานะครับพราะกับดาบมังกรกระเด็นไปซึ่งเอมิเลียครับก็กำลังใช้กำแพงน้ำแข็งของเธอครับเพื่่่่่่่่อออททีีจะะะะะะหหยยยยุุุดดดดดไไไไไไไรร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 รฮฮฮาา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 แแแแแตตววววลลลลล้้้กก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 ก็็็็็็เเเเเเนน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 นัสสมมมมถถพงงงขขปิคบ แล้วประจวบเหมาะกับภาพเลก,กูรูสนั้นก็ได้ หันมาทางทั้งคู่แทนเอมิเลียครับได้ใช้วิชานะครับเกดน้ําแข็งของเธอทาการโจมตีที่เลกูลุสแต่ก็ไม่ได้ผลอีกเช่นเคยครับซูบารุครับจึงได้พาเอมิเลียครับหนีไปหลังจากนั้นครับเลกูลุสนะครับก็ได้ใช้นานะครับในการควบแน่นอากาศกลายเป็นหากระสุนนะครับโจมตีทั้งสองคนซึื้อั้งสองคนครับก็เห็นว่าตอนนี้มันไม่มีทางหนีนะครับเพราะว่าด้านหน้าของพวกเขานั้นกลายเป็นน้ำเอมิเลียครับจะได้จับมือซูบารุนะครับแล้วก็ได้กระโดดลงน้ําไปเธอนะครับได้เปลี่ยนให้น้ากลายเป็นน้าแข็งพร้อมกับสร้างรองเท้าสเก ทำให้่พขอนะ้ครับทำการสไลด์ไปตามน้ำที่กลายเป็นน้ำแข็งนะครับแต่ว่าเลกุลุสก็จะคงไล่ตามมาเรื่อยๆนะครับเอมีครับจึงได้ทำการสร้างอาวุธน้ำแข็งนะครับจำนวนมากโจตีใส่เลกุลุสแต่ก็ไม่ได้ผลอีกเช่นเคยครับแม้ว่ามันจะไม่ได้สร้างความเสียหายแก่ร่างกายเขาก็ตามแต่ก็ทำให้เลกุลุสันโกรธจัดไปอย่างมากครับทำการตีที่จะจัดการทั้งสองคนเอมียครับจึงได้ทำการสร้างแห้งน้ำแข็งขนาดใหญ่นะครับยิงไปในอากาศและซูบารุนะครับก็ได้ใช้แส่นะครับในการพันรอบ แท่งน้ําแข็งที่บินไปนะครับและซูบารุก็ได้โอบก,กอดเอมิเลียไว้ครับทำให้ทั้งสองคนนั้นพุ่งไปตามแท่งน้ําแข็งเลยนะเอมิเลียได้ทําแบบนี้อีสักสองสามครั้งนะครับทำให้ทั้งสองคนนั้นพุ่งและสารยะห่างจากเลกูลุสเอมิเลียครับก็ยังใช้แท่งน้ําแข็งโจมตีเลกูลุสอยู่เรื่อยๆครับแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรเลกูลุสได้เลยจนทั้งเลกูลุสเริ่มหมดความอดทนนะครับเขานนั้นทาการเรียกขึ้นสึนามิมานะครับและแล้วก็ให้ขึ้นสึนามิในอากาศนะครับกลายเป็นน้ําแข็งและเตียได้โโจจจมมมตตตีตีีีีใใใสสสส่่่่ททัััั้้้งงงงงงอออคคนนนนแวาาาขขณะะเเเรกกกกูลลดดบ็ไยึศ ขอโทษที่ทําไม่รอไลฮาร์นะครับได้พุ่งเข้ามาครับทำการตัดผ่านน้าแข็งที่เลกุลูสนกำลังจะทําการโจมตีทั้งสองคนไลฮาร์นะครับได้ใช้ดาบมังกรองเขานะครับทำการแทงไปที่หัวใจของเลกุลูสครับแต่ก็ไม่เป็นผลเลกุลูสนะครับติีที่จะใช้คลื่นซูนามิขนาดใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับแต่ไลฮาร์นั้นก็ได้เกี่ยวไปที่รักแร้ของเลกุลูสครับทำให้เขานั้นเสียสมบุญและไลฮาร์ก็ได้เตะเลกุลูสนะครับไปยังคลื่นที่เขากําลังสร้างขึ้นมาเลยและแน่นอนครับมันก็ไม่ได้ผลกกับเเสช่นคย ซูบารุครับได้ทาการวิเคราะห์ถึงแผนการโจมตีของไลฮานนะครับดูเหมือนว่าไลฮานน่าจะทาการโจมตีจุดต่างๆทั่วทั้งร่างกายเลกูลูสแต่ก็ไม่ได้ผลหลังจากนั้นเองเอเมิเลียก็พูดขึ้นครับบอกว่าเลกูลูสเนี่ยมักจะขนานนามตัวเองว่าเป็นราชาน้อยทั้งในนั้นเองครับทำให้ซูบารูนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ครับสิ่ที่ซูบารุนึกขึ้นได้นะครับก็คือเหมือนกับว่าชื่อของบิชอปมหาบาปแต่ละคนนี่ทำไมมันเหมือนกับกลุ่มดาวบนท้องฟ้งฟาจังเลยวะทั้งเลกูลูสก็คือดาวเล คาเพลล่าก็คือคาเพลล่าเบเทลจิอุสก็คือดาวเบเทลจิอุสซึ่งมันก็คือดวงดาวบนท้องฟ้านั่นเองและซูบรุนั้นก็ได้นึกถึงอะไรบางอย่างครับเหมือนกับว่าชื่อเลกุลุสนั้นจะมาจากภาษาลาตินแปลว่าราชาน้อยซูบรุนะครับจึงได้พูดไปทางไรฮา,านะครับได้บอกไปว่าให้ไรฮา,านั้นตรวจสอบให้หน่อยว่าเลกุลุสนั้นหัวใจของเขานั้นยังเต้นอยู่หรือไม่